จุดดาวธนประกรณ์นะคะมอบเอมพัตตี้เป็นอาชีพค่ะพระพี่ประชอนะครับเป็นมนุษย์ออฟฟิศครับแล้วก็เป็นนักเขียนเป็นนักสัมภาษณ์ด้วยครับก็เซอร์ไพรส์จากทั้งปัญหาในที่ทำงานจากการถูกนินทาจากการถูกแข่งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆเซอร์ไพรส์อยู่ในประเทศค่ะทำยังไงดีที่จะผ่านช่วงนี้ไปแบบเฮลตี้ให้ได้นี่ก็รู้สึกว่าเป็นซาไวเวอร์แล้วโอ้ให้พูดได้ไหมฮะเราชื่นชมเขาอยู่ในใจที่เขาตัดสินใจอย่างกล้าหาญเพื่อค้นหาความปลอดภัยให้กับชีวิตตัวเองและเขามีความฮึดสู้มี resilience ที่เราคิดว่าเราต้องเรียนรู้จากเขาเราก็ค้นพบว่าอย่าง UNHCR ก็เป็นองค์กรที่มองเห็นคนกลุ่มนี้แล้วก็ให้เกียรติเขาแล้วผู้ลี้ภัยเขาก็คือ survivor จริงๆที่อยากเอาเป็นแบบอย่างเวลาผมดูหนังเกี่ยวกับภัยพิบัติหนังสงครามหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งที่ดูหนังพวกนี้เราจะรู้สึกว่าเราตายแน่นอนแต่พอมาเห็นชีวิตของผู้ลี้ภัยเรารู้เลยว่าจริงๆทุกคนรักชีวิตแล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันยากลำบากแค่ไหนก็ตามทุกคนอยากที่จะมีชีวิตอยู่มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าปัญหาที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเจอและในเมื่อเขาผ่านได้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เหมือนกันว่าเขาผ่านมาได้อย่างไรบางทีเราก็ต้อง survive จากการดูถูกดูแคลนวงก็สิบนินทาจากการถูกกดขี่ข่มเหงว้ายเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมาดูว่า survivor ตัวจริงเขาผ่านเรื่องราวของเขายังไงมาติดตาม Survivor Kit ได้นะครับที่ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียของ UNHCR นะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์ YouTube แล้วก็ Facebook ครับ